สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาโดยอาจารย์อับดุลลอ์สุไลมัดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามุะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอิวอิมามิลมุรุสซัลีน ววะะะอออลาฮฮิ ah uh. ah, am um ala, ิิซบััจม وعلى آله وصحبه أجمعين ا ل س ل ا ะ عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองศาลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังรายการวิทยุเสียงอิสลามที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละขอชุกรขอบคุณต่ออัลล阿์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้ผมได้กลับมารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับเรียนตับซีรกับอาจารย์อับดุลล์ในวันนี้นะครับผมได้เองได้นะครับได้อ่านอายะก์รุรานไปโดยคร่าวๆนะครับแล้วก็ให้ความหมายไปบ้างแล้วแต่ว่าในส่วนเนื้อหาที่เป็นสาระสําคัญในเชิงของฟิกเนี่ยนะครับและที่สําคัญก็คืออายะก์คุรานที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยนะครับ อาจจะถูกหยิบยกไปเป็นหลักฐานในเรื่องที่เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนบางเรื่องบางอย่างในสังคมของพวกเราก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาใหม่ของอายะกรอันในวันนี้นะครับผมอยากจะอ่านทวนอายะอีกหนึ่งครั้งพร้อมกับเพิ่มอายะที่36และ37ลงไปด้วยเพราะว่าสองอายะนียนะครับมันจะทําให้เราเห็นภาพและจุดประสงค์เป้าหมายที่แท้จริงของอายะกรอันนะครับได้โดย เขาเรียกว่าวโดยชัดเจนสำหรับอายันกุรานอายะห์ลำดับที่35เนี่ยนะครับที่เราคุยกันไปบ้างแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งนะครับว่ายาอายุฮ uh ah ัลลาดีนาอามนุตกุลลอฮ์วะเบตากูอิลัยฮิลวาซีละวะเบตากูอิลัยฮิลวาซีลตะวะจาฮิดูฟิสซาบิล لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة. من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم <applause> เราทบทวนนะครับความหมายของอายะที่35อัลลอฮฺสุบฮานะหตะลาพระองค์ทรงมีรับสั่งเรียกบรรดาผู้ศรัทธาและพระองค์ก็ทรงมีรับสั่งใช้นะครับหนึ่งอิตตะกุลลอใช้ใย้ำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหุตะลานะครับที่สองบตะกูอีไลฮิลวาซีละตะและจงสรรหาจงเสาะหาสิ่งที่จะมาเป็นสื่อที่ทําให้พวกท่านทั้งหลายนั้นได้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหุตะลาสาม วจจะจาฮิดูฟีซาบีลิและพวกทั้งหลายจงต่อสู้เสียสละในหนทางของอัเราฉะนั้นที่อับ,บดุลไลน์มัสูดบอกกับพวกเราก็คือเวลาเราเจออายะที่ขึ้นต้นโดยยาอิวันลาดีนาอ่ามานูให้เตรียมใจนะครับเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยว่าจะต้องมีคําสั่งสําคัญช้าให้ทำหรือมีข้อห้ามสําคัญที่ช้ให้เราละให้เราเลิกน,นะอันนี้มี3า,าเรื่องเลยนะสประเด็นเลย แล้วอลัลลอฮ์ก็บอกในตอนท้ายของอายะห์บอกว่าละอัลละกุมตุฟลีฮูนที่อลัลลอฮ์ใช้เราทำสามอย่างสามประการนั้นผลประโยชน์สูงสุดเกิดกับพวกเจ้าล้วนเลยก็คือเพื่อให้พวก่านทั้งหลายนั้นได้ประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะนั่นเองในอายะห์ที่36อลัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัานั้น um เราอันนาละหุมมาฟิลอารดีจามีอาอัลลอฮ์บอกว่าต่อให้พวกเขาเหล่านั้นมีสิ่งต่างๆที่อยู่ในฝัในแผ่นดินของอลัลลอฮ์สุบฮานุตละลาทั้งหมดเนี่ย เป็นของพวกเขาก็ตามวมิสลาหูมะอาหูและต่อให้พวกเขาเหล่านั้นมีแบบนี้อีกเท่าหนึ่งก็ตามทำไมล่ะครับถ้าเขามีแล้วเขาจะทำยังไงละ่ะลียฟตาดูบิฮีมินอาซาบิเยุมิลกิ亚马เพียงเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นนำเอาสิ่งที่มีในแผ่นดินของอัลลอ์แล้วมีอีกหลายๆเท่านะ่ะพี่น้องลองจินตนาการดูนะครับนะครับมีไปเพื่อเพื่อที่จะเอาไปไถ่ถอนตัวของพวกเขาเหล่านั้นให้หลุดพ้นจากการถูกลงโทษในวันกิ亚马 เราบอกว่าต่อให้เขามีเยอะแค่ไหนอย่าว่าเพียงแต่เพียงแค่เท่าตัวแล้วนะครับให้มีอีกสิบเท่าตัวร้อยเท่าตัวให้มีแค่ไหนก็แล้วแต่มาตัวุบบีหลามินุมสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะไม่สามารถที่จะรับการพิจารณาตอบรับอะไรแทนพวกเขาเหล่านั้นได้เลยอเราจะไม่พิจารณานะครับสิ่งใดๆทั้งสิ้นนอกจากพิจารณาที่เป็นผลงานหรือผล,ลกรรมของพวกเขาเท่านั้น วัลหุมอาซาบุนอาลีมแล้วในเมื่อพวกเขาเหล่านั้นไม่มีผลงานไม่มีผล,ลกรรมใดๆเลยแน่นอนครับต่อให้มีทรัพย์สินมากมายมหาศาลขนาดไหนเขาก็จะต้องถูกลงโทษเอเลาจึงบอกว่าและแน่นอนสําหรับพวกเขาคือการลงโทษอันแสนทรมานอันแสนเจ็บปวดเาลาบอกในอายะสุดท้ายนะครับยูรีดูนาออยัครุจูมินันนารทั้งทั้งที่พวกเขาเหล่านั้นต่างก็กระเสอกระสวนและต้องการที่จะออกให้พ้นจากไฟนรกอันแสนทรมาน นะครับที่ลุกโหมอยู่นะครับท่วมตัวพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยอยากจะออกก็ให้พ้นจากไฟนรกของอัลลอฮ์วะมาหุมบิคอริจีนะมินฮาอัลลอฮ์บอกว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่พวกเขาเหล่านั้นไม่มีวันจะได้ออกจากนรกของพระองค์อย่างแน่นอนวะละหุมอาลาบุมมุกีมและสําหรับพวกเขาก็คือมาตรการการลงโทษการเอาผิดของอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาชาระคดีต่างๆนี่นะครับอันยาวนานแน่นอนครับสําหรับคนที่มีความผิดเยอะ ก็จะถูกลงโทษเรื่อยไปจนกระทั่งเคลียร์คดีกันหมดนั่นแหละครับแล้วคนที่ปฏิเสธศรัทธาที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้ที่อัลลอฮีนะกาฟารูคนที่ไม่ได้ศรัทธาแน่นอนครับคนที่จะได้ออกจากนรกของอัลลอฮ์ก็คือคนต้องมีต้นทุนเป็นมุสลิมอยู่ก่อนถึงแม้จะเพียงเล็กน้อยก็มีสิทธิ์ได้ออกจากนรกแต่ถ้าคนที่ปฏิเสธศรัทธาไม่ได้เป็นผู้ศรัทธากับอัลลอฮ์เป็นกาเฟรจะไม่ได้ออกจากนรกของอัลลอฮ์สุบฮะนูตัลลาและอยู่ในนั้นในนรกของอัลลอฮ์นะครับชั นนี่คือใจความของอญญายันกุรอานอายันนี้ทีนี้ที่จะนําเรียนกับพี่น้องก็คือประเด็นอยู่ตรงไหนครับประเด็นอยู่ตรงที่คําว่าอัลวอซีละนะครับวัลลีลผมเคยตั้งใจจะอธิบายและก็ยกตัวอย่างให้พี่น้องได้รับทราบแล้วนะครับที่อัลลอฮ์สุบฮานาอตลาพระองค์ทรงบอกว่าวบตัตะกูอิไลฮิอลวอซีลอิลตะกูนี่แปลว่าอุลาลอตอลูบูพวกหลายจงหาจงไปหามาหาอะไรครับอัลลอซีละ สื่อที่จะทําให้พวกท่านทั้งหลายได้กล้าชิดต่ออัลลอฮฺสุบฮานอหฺวะตาอัลานะครับอีไลฮิก็คืออลลิลลัลจงไปหาสื่อที่จะทําให้พวกท่านทั้งหลายได้กล้าชิดต่ออัลลอฮฺสุบฮานอหฺวะตาอัลาไม่ได้หมายความว่านะครับเราเน mm ี่ยไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถหรือไม่มีโอกาสที่จะได้กล้าชิดอัลลอฮฺสุบฮานอหฺวะตาอลาพี่น้องครับเรามีโอกาสที่จะเป็นบุคคลซึ่งที่กล,ลา้กกกาชิดอัลลอฮฺสุบะฮฺานีอ็นวะตาอัลองหงง์ เพียงเพียงอะไรเพียงแค่เราศรัทธากับพระองค์ให้ถูกต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นข้อห้ามข้อใช้ต่างๆอย่างเคร่งครัดแค่นี้เราก็สามารถที่จะเป็นวะลีของพระองค์ได้แล้วเพียงแต่ว่าเราจะอยู่ในระดับไหนนะครับในเกรดไหนนะั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เป็นผลงานที่เราทําขึ้นมาและเป็นความพอพระทัยของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาพระองค์จะทรงตอบรับและพระองค์จะทรงรักเราในฐานะที่เราเนี่ยเป็นวะลีของพระองค์แน่นอนครับในทางตรงกันข้าม ถ้าเราฝ่าฝืนต่อพระองค์นะครับกระด้างกระเดื่องต่อพระองค์ไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นข้อห้ามข้อใช้ต่างๆพระองค์ใช้เราไม่ทําพระองค์ทรงห้ามเราไม่เลิกแน่นอนครับนอกเสียจากว่าเราจะไม่ได้เป็นวาลีของพระองค์แล้วไม่ได้อยู่ในกลุ่มเอารียะของล l l a ์แล้วนะครับเราจะกลับตาลปัดเลยก็คือจะกลายไปเป็นเอารียะของชัยตอนแทนนะครับเป็นสมุนเป็นบริวารของผู้ที่เป็นปรปักษ์ล l l a ์ก็คือเหล่าชัายตอนมันร้ายล l l a ์จึงบอกว่าพวงหลายจง ไปหามานะาจงไปเสาะหามาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่จะทําให้เกิดเป็นความรักต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตอาลาฉะนั้นทํายังไงล่ะครับก็บิฟฟอยลีวาจีบาติหีทําในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮฮานตะอตลาพระองค์ทรงรักทรงใช้สิ่งที่อลัลลอฮ์รักใช้แล้วรักให้เราทําก็คือการจงรักพักดีต่อพระองค์เพราะนี่คือจุดประสงค์ของพระองค์ที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาวะมาคอลักตุลยินนวัลอินซาอิลลานยะบูดูลและพระองค์นั้นไม่ได้มีเจตนา สร้างยินสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออื่นใดไม่ได้มีเจตนาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะประดับบาร,รมีหรือประกาศศักดาเปล่าแต่ลล l a ์สร้างขึ้นมาเพียงเพื่อเหตุผลเดียวก็คืออินละอิยาบูดูลเพื่อให้เ่าทั้งหมดนั้นไม่ว่าจะเป็นยินและมนุษย์ได้สวามิภักดิ์ต่อพระองค์ได้สการะต่อพระองค์เพียงพระองค์เดียวนี่คือสาระสําคัญฉะนั้นล l l a ์จึงบอกว่าไปหามาให้ได้อันไหนก็ได้ที่อะไรที่เราบัญญัติเอาไว้แล้วมันเป็นหลักการที่ใช้ให้พวกเราเนี่ยนะครับ ทำเป็นสื่อเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุหฺวะตาลาทําไปแล้วอัลลอฮ์รักเราทําไปแล้วอัลลอฮ์เมตตาเราทําไปแล้วเราจะกลายเป็นบ่าวที่สื่อสัตย์ต่อพระองค์แต่อันนี้เราคิดเองไม่ได้นะครับเราจะนึกเองแล้วก็ดีไซน์ออกมาเองว่าวิธีการที่จะทําให้เราได้กลายชิดอัลลอฮฺสุบฮานุหฺวะตาลาต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ตามอัธยาศัยนะครับตามความต้องการความนึกคิดของเราเองไม่ใช่ต้องเป็นสิ่งที่เป็นไปตามพระบรัญญัติเท่านั้น นะครับฉะนั้นถ้าเราไปเอาอย่างอื่นมาทําเพื่อให้กายชิดให้เขาได้สนิทกับอัลลอฮ์เนี่ยแล้วม่เป็นไปตามที่พรรองทรงประสงค์นอกจากว่าพระองค์ไม่ทรงรักไม่ทรงตอบรับแล้วพระองค์ยังทรงโกรธทรงพิโรธเสียด้วยซ้ำอัลลอฮ์จึงบอกว่ามาตุุบบิลามินหุมต่อให้พวกเขาเหล่านั้นเอาอะไรสรรหาอะไรมามันจะมีมูลค่ามีคุณค่าแค่ไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์ก็จะไม,ไม่ไม่ยินยอมไม่ยอมรับจากพวกเขาเป็นอันขาดว่าละหุมอาซาบุญอาลีมและพวกเขาเหล่านั้นจะต้องถูกลงโทษสถานเดียว นั่นนี่คือใจความที่เราได้จากอายันกุรอันอายะที่36ในตอนท้ายของอายะ37่สาสอายะสุดท้ายอัลลอฮ์บอกว่าถึงแม้พวกเขาเหล่านั้นจะตะเกียกตะกายกระเสือกกระสนอยากจะไปให้พ้นนรกของอัลลอฮ์พี่น้องครับการการลงโทษการทรมานเนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงแค่ในนรกนะสำหรับบุคคลซึ่งที่ฝ่าฝืนพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮุตาลาพระองค์จะลงทรงลงโทษทรงอภิษเนนะครับเบื้องต้นเป็นออเดฟก่อนตั้งแต่ในหลุมกูโบสไปแล้ว อย,อย่าว่าแต่ลงหลุมเลยครับก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยอัลลอฮฺสุบบฮโนตะลาพระองค์ก็จะทรงให้พบเจอกับสิ่งที่เป็นความไม่ดีต่างๆในขณะที่กล้าจะสิ้นใจซึ่งต่างกับบุคคลซึ่งที่เป็นคนดีเป็นผู้มีศรัทธาเนี่ยอัลลอฮฺจะให้วิญญาณเขาออกจากร่างโดยง่ายได้สะดวกโยทินเลยแหะครับนบีมุฮัมมัดสุลลัละสลลัมบอกว่าเปรียบสเสมือนนะครับสายน้ําที่มันไหลรินออกมาจากพวยของกาเนี่ย ซึ่งมันออกมาเป็นธรรมชาติของมันไหลออกมาจอกๆโดยไม่ติดขัดอะไรเลยแต่ว่าถ้าเป็นวิญญาณของคนที่ไม่ดีคนที่ฝ่าฟื้นเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธากระด้างกระเดือเด่องกับอัลลอฮฺสุบะฮฺนะตะลาแน่นอนครับนบีบอกว่าวิญญาณที่จะออกจากร่างนะครับมันไม่ยอมออกหรอกครับมันก็จะตะเกียกตะกายกระเสือกกระสนที่จะยื้ยอยู่กับร่างของมันเพราะอะไรครับเพราะมันหลงรักร่างของมันแล้วมันไม่ได้เตรียมตัวเพื่อที่จะออกจากร่างและไปสู่ความสุขที่แท้จริง ในโลกหน้าในวันอาครา์มันต้องการเพียงแค่ความสุขในร่างนี้ในดุนยานี้เท่านั้นก็แน่นอนละครับอัลลอฮุบะฮิมุตะลาก็าจะให้มลายิกะมาทรมานตั้งแต่วันที่วิญญาณออกจากร่างท่านนาบบมุมฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยลิวะสลัมบอกว่าในขณะที่เป็นวิญญาณที่ไม่ดีนะครับเครดนับสคอบีซะวิญญาณที่ชั่วร้ายวิญญ,ญาณที่สกปรกเนี่ยอัลลอฮุบะฮิมุตะลาจะให้วิญญาณเนี่ยถูกกระชากออกจากร่างอย่างแสนเจ็บปวดทรมานเลย จนกระทั่งท่านนาบีพฮัมาสลัดล้อมสลัม,มเปรียบภาพให้เราเห็นเนี่ยนะครับเหมือนกับที่เรามีน้ำนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่ผิวเรียบไม่ผิวลื่นเนี่ยนะครับเป็นน้ำเป็นท่อนไม้อะไรก็แล้วแต่แล้วถูกพันด้วยผ้านะถูกพันด้วยผ้าด้วยซุฟมาบลูนเราดึงน้ำที่ออกเราดึงน้ำออกจากจากผ้าที่พันไม่ได้เป็นอันขาดเลยมันฝืดเราต้องใช้แรงกระชากกระชากจนกระทั่งมือไม้เราเนี่ยนะครับเซี้ยนต่ำไปหมดเลย หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องเอากันจนผ้าขาดไปสักไปสักฝังนึ่งเงี้ยนี่คือความทรมานฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะครับว่าในบทเรียนตัวนี้ที่อัลลอฮฺสุบฮฮานุตาลาพระองค์ทรงบอกว่าต่อให้พวกเขาเหล่านั้นกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายจะหาวิธีออกจากนารกของอัลลอฮฺจะทํายังไงก็แล้วแต่วามาฮุมบิคอริจีนะมินฮาพวกเขาเหล่านั้นจะไม่มีวันได้หลุดออกไปจากไฟนรกของอัลลอฮฺสุบฮฮานะุหัวตาลาเพราะพวกเขาเหล่านั้นเลือกที่จะฝ่าฝืนแล้วก็ ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคําสั่งใช้คําสั่งห้ามต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานาะห์วะตาลาพี่น้องครับอัลลอฮฺซ ah ุบฮานาะห์ตาลาพระองค์ทรงสร้างสวรรค์อันบรมสุขของพระองค์เอาไว้เป็นดินแด,ด,ดนที่เต็มไปได้วยความบรมสุขอัลลอฮ์สร ah ้างไว้เพื่อเป็นรางวัลสมนาคุณให้กับผู้ที่จงรักภักดีกับพระองค์แน่นอนครับสาหรับบุคคลซึ่งที่กระด้างกระเดื่องกับพระองค์ไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามพระองค์นะครับไม่จงรักภักดีกับพระองค์ ก็ไม่คู่ควรที่จะเข้าไปอยู่ในสวรรค์ของพระองค์นั้นเขาจะต้องอยู่ที่ไหนอยู่ในนรกของพระองค์อันเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานทุกข์ทรมานจนกระทั่งถึงขั้นว่าถ้าเขามีอะไรที่จะไปแลกออกให้ได้สักระยะหนึ่งสั้นๆเขาก็ยอมในอัลกุรอานบอกต่อให้เขามีทรัพย์สินสิ่งมีค่านะครับเต็มบนแผ่นดินนี้ทั้งหมดเลยและก็เต็มบนแผ่นฟ้าทั้งหมดเลยแล้วก็มีแบบนั้นนะอีกหลายๆเท่าเลยนะ แล้วจะไปขอกับอัลลอฮฺสุบฮาวตลาให้พระองค์ทรงลดหย่อนผ่อนโทษสักนิดหนึ่งพวกเขาก็ยอมที่จะเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปแลกกับการถูกงดทรมานแม้เพียงระยะสั้นๆพี่น้องครับนึกถึงภาพไหมครับนึกถึงภาพเขาเรียกว่าคนที่อะไรละ่ะคนที่เวลามันตะเกียกตะกายจะจมน้ำนะพี่น้องนึกภาพของคนที่จมน้ำนะครับพยายามทําทุกวิธีแหละครับถึงแม้มันจะเป็นเป็นไปไม่ได้เขาก็จะต้องพยายามทาเพราะมันคือความหวังความต้องการคนที่ นะครับถูกอัลลอฮ์สุบะฮ์อตะลาพระองค์ทรง,งตัดสินแล้วนะครับว่าจะต้องเป็นชาวนรกและจะต้องถูกลงโทษในนรกของอัลลอฮ์สุบะฮ์อตะลาเขาก็จะต้องพยายามทําทุกวิธีถึงแม้ว่าจะไม่มีโอกาสทําแล้วนะอย่างเนี้ยอยากอยากจะออกมาจากนรกอัลลอฮ์บอกทำยังไงก็ไม่ได้ออกหรกอัลลอฮ์บอกทํายังไงก็ไม่มีสิทธิทจะอะไรไปไถ่ตัวให้มีทรัพย์สินสิ่งมีค่าเรียงเป็นแผ่นดินแบบเรียงบนแผ่นดินของอลัลลอฮ์เต็มแผ่นดินเลยแล้วให้มีแบบนั้นนอีกหลายเท่าอีกหลายสิบเท่าอัลลอฮ์ก็จะไม่รับ อันลอ์จะไม่ออกออกจากไฟนรกของอันลอ์สุบาขงตัลลาที่ผมบอกว่าเหมือนคนจมน้านะครับคนที่จมน้ำนะแต่เกียรตกายรู้เอาไวายก็ไม่เป็นไงก็ต้องจมแน่แล้วครับแต่เห็นเห็นฟางเส้นหนึ่งที่ลอยอยู่บนผิวน้านะัเขาก็จะว่ายไปเกาะเกาะได้ไหมครับเกาะก็จมยังไงก็จมเพราะมันช่วยอะไรไม่ได้อาศัยอะไรไม่ได้ฉะนั้นนี่แหละครับที่อันลอ์สุบานอตัลลาพงศงบอกว่าดุนยาเนี่ยถ้าไม่ทาเอาไวา้ แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นสื่อที่ทําให้เราได้การชิดต่อละอซุบฮาตลาก็อย่าหวังว่าจะรอดนั้นอัลลอฮ์บอกเนี่ยทัดชี้ทางให้กับเจ้าแล้วว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะทําให้เจ้าได้การชิดอัลลอฮ์อามันซอแรของเราไงล่ะครับโดยเฉพาะการที่เราทําความดีต่างๆขอดุดอากับอ,ลอัลซุบฮานนฮุตาลาโดยตรงนี่แหละจะเป็นสื่อที่ทําให้เราได้การชิดต่อละอซุบฮา,าโนฮุตาลาแต่อย่างว่าแหะครับมีพี่น้องของเราอีกจํานวนหนึ่งเข้าใจถึงเจตนารมณ์นะของอัลกุรอานอายานี้ผิด แล้วก็คลาดเคลื่อนไปโดยสิ้นเชิงเลยไปเข้าใจว่าสื่อที่จะทําให้เราได้การชิดต่ออัลลอสุบัวตาฮานั้นหมายถึงบุคคลผู้เป็นผู้วิเศษทั้งหลายนะบรรดานาบีทั้งหลายบรรดารอซูลทั้งหลายมาล,ลาอิกาสฮฮะบะผู้วิเศษโตวาลีโตะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเขาจริงไม่ค่อยได้บอกขอกับอัลลอฮุบัานวฮาลาแต่จะมุ่งตรงไปที่บุคคลเหล่านั้นด้วยเชื่อว่า ถ้าขอกับบุคคลเหล่านั้นแล้วนะสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะช่วยเหลือให้เขาได้กายชิตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาการเชื่อแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับความเชื่อของชาวกุฟาร์ของบรรดามุชริกีนชาวมักกาในะยุคสมัยก่อนๆที่ทนรสุลุลลอสละลอะละวัวสัละมมาต่อสู้เรียกร้องพี่น้องครับบ้านเรายังมีคนนะไปขอกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นถึงแม้เขาจะรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านะั่นแหละ แต่เขาในใจขเขาครับก็ยังนึกถึงสิ่งอื่นมากกว่าหรือก่อนที่จะนึกถึงอัลลอฮฺสุบฮฮามตะลาเีิด้วยซ้ําจริงอยู่นะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขอ,อกับสิ่งอื่นเพียงแต่แค่อาศัยซึ่งไม่ต่างอะไรเลยกับคําพูดของชาวกุฟา์มัก,กะมานะบูดูฮุมอิลลาลิอยุกอริบูนาอิลาลอฮิซุลฟาจริงๆแล้วเราไม่ได้ถึงขั้นไปบูชาไปกราบไปไหว้อะไรหรอกเพียงแค่อะไรครับเราต้องการที่จะอาศัยสิ่งต่างๆเหล่านั้นช่วยทําให้เราเข้าใกล้กับอัลลอฮ์เท่านั้นเอง พวกเขาเหล่านั้นก็ยังบอกว่าเขาไม่ได้บูชาไม่ได้ละมาดไม่ได้สยุดไม่ได้อะไรแต่เพียงแค่อาศัยบุคคลเหล่านั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเหล่านั้นผู้วิเศษต่างๆเหล่านั้นโตวารีโตแซโตอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยโดยหวังว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะช่วยทําให้เขาเข้าใกล้อัลลอฮฺสุบฮานอูตาลาลได้แต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ผิดเพราะชาวกุฟาร์ชาว,ชาวมักกะก็คเคยอาศัยวิธีต่างๆเหล่านี้นแหละอาศัยรูปปั้นรูปจําลองของคนดีคนซ้อแรในยุคก,ก่อน เวลาพี่น้องไปอ่านอัลกุรอาน,นบางทีอัลกุรอานเล่าเรื่องเทวรูปนะเทวรูปลามานาตอุซจาทั้งหลายเนี่ยซึ่งเทวรูปต่างๆเหล่านี้จำลองรูปมาจากใครครับจากคนสอและตั้งแต่สมัยนบีนบีนบูฮัละอิสาลามคนพกเหล่านี้ทำบุญทำประโยชน์เอาไว้เยอะแยะไปหมดเลยช่วยเหลือบริการฮุดยาดเป็นคนดีเป็นคนดี ก็เพื่อเป็นเพื่อนนึกถึงความดีเป็นอนุสรณ์ให้กับพวกเขาก็จําลองรูปขึ้นมาแต่ว่าพามาถึงช่วงหนึ่งก็กลายไปเป็นวิงวอนแล้วก็ทําพิธีกรรมต่างๆกับรูปภาพรูปจําลองรูปสักการะต่างๆเหล่านี้จนกระทั่งกลายมาเป็นการทำนะครับนำไปสู่การตั้งภาคีกลอลสุบานุตลานะครับบ้านเราเนี่ยเยอะเลยนะครับแขวนนั่นแขวนนี่ประดับนวลประดับนี่ตั้งนั่นตั้งนี่ในบ้านในในน่นในนี่ด้วยหวังว่าจะช่วยทําให้เรา ได้กล่าชิดต่ออัลสุบะฮ์อัลตลาซึ่งมันเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดโดยสิ้นเชิงเลยและนําไปสู่การตั้งภาคีกับอัลสุบะฮ์อนวตลาในที่สุดนั่นเองวันนี้นะครับเรียนตับซีดกับอาจารย์อับดุลลอฮ์เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเวลาแล้วนะครับขออนุญาตจากลาทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนวบิลลาฮิตตลฟิกวะลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบารากาทุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัด ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม